ก็คือนักเรียนนำข้างในมานั่งข้างในเลยมาก่อนนั่งข้างหน้าเลยนั่งหน้าเพื่อจะไม่อยู่ข้างหลังเพื่อข้างหลังจะได้เข้ามาสะดวกแล้วอาทิตย์ช่วยจัดว่านั่งกี่ที่กี่แถวอาทิตย์ช่วยจัดด้วยจัดนั่งกี่แถวกี่แถวว่างเป็นคู่หนูว่างเป็นคู่หนังที่ตรงสักมือที่รูปหนึ่งนอกนั้นก็วางให้ตรงเลยจ้างกันก็เปลือกข้างหลังด้วยเปลือกข้างหลังกับสามเณรนักเรียนเดินทางมาถึงนะครับแห่เทียนมาแล้วก็คนที่ถือเครื่องทยธรรมนะครับก็นำมาไว้ในพระอุโบสถแล้วก็ออกไปดื่มน้ำที่เก่งคู่หน้าพระอุโบสถก่อนนะครับพักกายพักใจสักพักหนึ่งนะแล้วก็สบายกายแล้วก็ค่อยเข้ามาในพระอุโบสถนะครับซึ่งได้กราบนิมนต์พระคุณท่านนะครับจำนวน31รูปตามที่ได้ตรัสเตรียมเครื่องทยธรรมนะครับก็ได้แห่เทียนพรรษาออกจากเรือนเขมสารนุสรมาช่วงเที่ยงครึ่งก็มาถึงนี้นะครับก็ขออนุโมทนาทางคณะผู้บริหารคณะคุณครูและก็นักเรียนโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ทุกคนนะครับกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาได้กระทำมาทุกปีก็มีมาว่างเว้นในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ปี2ปีมานี้นะครับปีนี้ก็ได้ปารภกิจกรรมเช่นนี้โดยผู้บริหารที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านทางฝ่ายกิจกรรมฝ่ายโสตทัศนะทัศนุปกรณ์เนาะแล้วก็ฝ่ายคุณครูก็ได้เห็นว่ากิจกรรมเช่นนี้ถ้าว่างเว้นไปนานก็จะทำให้เราลืมนะส่งกับเอกลักษณ์โรงเรียนว่ารักประเพณีมีมารยาทงามนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทางพนักงานด้วยนะครับได้ขับรถแล้วก็ได้เชิญเทียนพรรษามานะครับที่ประภาสที่มณฑลเทียนฝ่ายหอประชุมแล้วก็คุณครูนะครับพนักงานหลายแผนกนะครับไม่ว่าจะไปอาคารเรียนพนักงานฝ่ายช่างแล้วก็พนักงานฝ่ายหอประชุมร่วมด้วยช่วยกันนะครับประคับประคองงานนะก็ตอนนี้แห่เทียนพรรษานะครับเข้ามาในพระอุโบสถวัดพักดีนาถนะครับวัดพักดีนาถวรวิหารนี้เป็นพระอารามเก่าแก่นะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับเดิมชื่อว่าวัดบางจากนะครับเปลี่ยนนามเป็นวัดพักดีนาถในสมัยรัชกาลที่3เนื่องด้วยว่าพระราชธิดาองค์น้อยในรัชกาลที่1กรมหลวงเทพยวดีนะครับได้บูรณะวัดบางจาก
สมเด็จพระนั่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงขนานนามวัดบางจากว่าเป็นวัดพระกนีนาถแต่ว่าวัดของพระน้องนางเนาะเรียกภาษาชาวบ้านเอาวัดน้องสาวเพราะว่าองค์บูรณะพระอารามนี้เป็นน้องสาวของรัชกาลที่2นะครับนี่ความเป็นมาแล้วโรงเรียนเขมสรานุสรณ์นั้นเป็นโรงเรียนสตรีล้วนนะก็เป็นพระอารามใกล้กับโรงเรียนนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระศาสนาเกี่ยวกับวันสำคัญก็คือชาวพุทธนะฮะส่วนมากก็วันธรรมดาทำบุญไหว้พระวันธรรมสวรรณะฟังเทศวันสำคัญพิเศษไปเวียนเทียนนะครับวันนี้เชิญเทียนแห่เทียนเข้าพรรษามาเมื่อวานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ช่วงเช้าก็ได้มาเวียนเทียนทำกิจกรรมที่พระอุโบสถแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาป.1 ถึงป.6แบ่งเป็น2ชุดก็ได้ถวายเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทายธรรมที่หอประชุมสุขศรีสมรนะครับวันนี้เป็นส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ชั้นประถมศึกษาบางส่วนก็ได้ทำการแห่เทียนพรรษาเข้ามาในขณะนี้ท่านคณะคุณครูนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับเครื่องทายธรรมเบื้องหน้าพระคุณท่านจัดเป็นชุดๆล้วนแต่ประณีตนะครับเมื่อเช้าก็มีการคุณครูเดินทางมาขอเรียนเชิญเข้าในพระอุโบสถได้นะครับนะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับหลวงพ่อพระราชาอุดมมงคลนะครับหลวงพ่ออายุวัฒนมงคลจะ100ปีในวันที่21ตุลาคมปีนี้นะครับถ้าท่านสะดวกท่านคงจะเดินทางมาแต่ว่าตอนนี้มีศาสนกิจที่นอกพระอารามมีท่านผู้หนึ่งสอบถามมาว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสจะลงมาไหมผมก็สอบถามพระคุณท่านแล้วนะครับว่าถ้าท่านสะดวกท่านจะลงมาเนาะหรือว่าท่านเดินทางมาทันนะครับก็ในการแห่เทียนนี้นะครับก็มีนางรำนะแล้วก็มีนางฟ้าเชิญเทียน4คนตามที่ได้เห็นนะครับแล้วก็มีนางรำตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระกนีนาถนะครับโดยการดูแลของพระคุณท่านหลายรูปซึ่งมีท่านพระครูปรัตอนุปัญญาสาโรPhD หรือว่าด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรับอีนาถนะได้อำนวยความสะดวกรวมถึงคณะสามเณรที่เก่งคู่หน้าพระอุโบสถนะดังที่กล่าวแล้วว่าวัดพระกนีนาถวรวิหารเป็นพระอารามเก่าแก่เนาะเดิมทีชื่อวัดบางจากนั่นนะชาวบ้านในระแวกใกล้นี้ก็มักเรียกว่าวัดปากคลองบางจากนะพอติดอยู่ติดปากคลองบางจากนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบางท่านชาวบ้านบางคนก็เรียกว่าวัดนอกนะเพราะว่าสมัยก่อนวัดอารามวัดวาอารามถ้าอยู่ใกล้การคมนาคมในสมัยก่อนที่สะดวกคือแม่น้ำนะครับวัดพระกนีนาถถือเป็นวัดเจริญวัดหนึ่งก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาพระวัดที่อยู่ข้างในเช่นวัดเปาโรหิตวัดใหม่เทพนิมิตวัดสิงห์วัดทองก็มักจะเรียกวัดพระกนีนาถว่าวัดนอกนะเพราะอยู่นอกติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะครับในการแห่เทียนนี้นะครับนี้ก็เวลา 13:10 นาทีนะนักเรียนก็คงจะพักทานน้ำตามอัธยาศัยสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อพังพร้อมพระคุณท่านก็เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญหลายรูปนะครับต้องกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคลเจ้าอาวาสวัดพระกนีนาถซึ่งมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปนะครับในที่นี้ก็มีท่านพระครูสมุสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ได้กราบนิมนต์
นะครับพระภิกษุต่างอารามและพระอาจารย์มหาสมศักดิ์นะครับเป็นพระคุณท่านที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ท่านอยู่วัดวิมุตตยารามนะเมตตามาดูลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่ท่านสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาวันนี้มีต้นเสียงนะครับที่จะนำกล่าวถวายต่างๆเป็นศิษย์มีครูพระคุณท่านได้สั่งซ้อมขอเรียนเชิญนะหนูนักเรียนทุกคนนะครับเข้ามาในพระอุโบสถได้นะครับขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะคุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับเข้าในพระอุโบสถได้ตระเตรียมเครื่องทยธรรมไว้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่ศาสนพิธีซึ่งมีต้นเสียงได้ตระเตรียมนะครับซักซ้อมมาอย่างดีเกี่ยวกับคำถวายตรงไหนที่ผู้นำบอกว่าพร้อมกันเราก็ว่าพร้อมกันนะเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิอันนี้ว่าพร้อมกันตรงไหนก็บอกว่าตามข้าพเจ้าก็ว่าทีละท่อนทีละท่อนไปนะครับนะครับในหน่วยความสะดวกเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนต้องขอพระคุณพระอาจารย์มหากรพัฒน์กฤษณจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนาคนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่สอนวิชาพุทธศาสนาในส่วนของสังคมนะครับสังคมที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ด้วยนะครับนะครับในการทำกิจกรรมในวัดวาอารามทุกวันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการคัดกรองโดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานั้นเราสวมกันอยู่แล้วนะครับเว้นระยะห่างพอสมควรแล้วก็แอลกอฮอล์นั้นก็มีพี่นักเรียนนะครับคอยฉีดให้ก่อนที่จะเข้าพาในพระอุโบสถนี้นะครับก็เมื่อทุกท่านทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมไหว้พระรับบิณฑศีลก่อนที่จะกล่าวคำถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสำคัญนะครับทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่กระทำกันเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเพราะว่าในวันเข้าพรรษานั้นก็จะมักอยู่ในฤดูฝนนะไปอยู่ในฤดูฝนซึ่งฤดูฝนก็มักจะเป็นฤดูที่มีการเกษตรชาวบ้านก็จะปลูกพืชผลนะภิกษุสงฆ์ก็จะจำวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามคำสอนพระพุทธศาสนาส่วนพุทธศาสนิกชนก็จะร่วมมาเป็นกุศลตักบาตรถวายเทียนพรรษารับศีลดังที่คณะคุณครูและนักเรียนในเขมสิริอนุสรณ์กระทำอยู่นี้นะครับโดยความสำคัญของวันเข้าพรรษานั้นก็มี5ข้อเนาะคือพืชผลนะฮะ1พืชผลที่ชาวบ้านปลูกเป็นต้นกล้าจะได้เติบโตแข็งแรงไม่ถูกทำลายจากกรณีกิจของพระสงฆ์ที่จะต้องเดินทางรับกิจนิมนต์นะฮะเป็นข้อมูลจาก Google นะฮะ2พระให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อนจากการเดินเผยแผ่พระพุทธศาสนา3พระภิกษุสงฆ์จะได้ฝึกปฏิบัติสำหรับตนเองนะปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษาเรียนพระธรรมแล้วก็ในวันเข้าพรรษาก็มักจะมีพระบวชนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตัวแทนนักเรียนนะครับไม่ได้มาทั้งโรงเรียนนะครับพระคุณท่านมาเฉพาะผู้แทนนักเรียนในแต่ละชั้นนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมอย่างไรก็จะได้เข้าสู่นะครับการประกอบพิธีนะครับ